35,000บวกสมเด็จพระคุณพรหมใช่ไหมปี31ปี31ที่ผมมีเป็นร้อยว้าวตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมก็จะมีพระบูชา7นิ้วนะครับ90ปีเขาจะมีทองม้วนนะครับทองม้วนปี40แล้วจะมีรุ่นสุขใจนะครับเหนือนวะแล้วก็รุ่นปลดหนี้ปี36นะครับที่ส่งมาทั้งหมดนะครับก็จะมีไม่แท้อยู่1องค์นะครับก็คือสวัสดีครับสวัสดี FC ที่รักทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคิวโอนี้นะครับก็จะไป EP 2นะครับชาวพระนอกสถานที่นะครับเนื่องจากมี FC ท่านหนึ่งนะครับเรียกว่าคุณอาแล้วกันนะครับติดต่อมาทางไลน์นะครับมาส่งรูปพระที่ต้องการจะปล่อยบูชามาหาผมนะครับที่ช่องทางไลน์นะครับก็มีส่งรูปมานะครับก็จะมีพระบูชา7นิ้วนะครับ90ปีเขาจะมีทองม้วนนะครับทองม้วนปี40เนื้อกลายทองตอกเลขกับเนื้อเงินนะครับไม่ตอกเลขแล้วจะมีรุ่นสุขใจนะครับเนื้อนวะแล้วก็รุ่นปลดหนี้ปี36นะครับที่ส่งมาทั้งหมดนะครับก็จะมีไม่แท้อยู่1องค์นะครับก็คือรุ่นปลดหนี้ปี36นะครับที่เหลือเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับจากรูปที่ส่งมาสามารถฟันธงได้เลยนะครับว่าเป็นพระแท้นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูสภาพองค์จริงอีกทีนึงนะครับก็ได้มีการโทรคุยกันเบื้องต้นนะครับว่าต้องการที่จะปล่อยแล้วก็ต้องการราคาที่เท่าไหร่นะครับผมก็ได้แจ้งราคาไปนะครับคุยกันเบื้องต้นนะครับเรื่องราคาก็ได้คุยกันจบนะครับพอใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ได้มีการนัดเพื่อที่จะไปดูพระนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ต้องนัดดูพระนะครับมีพระบูชานะครับขนาดหน้าตัก7นิ้วนะครับเพราะองค์ใหญ่นะครับถ้าให้โซนทางไปรษณีย์อาจจะมีการชำรุดเสียหายได้นะครับแล้วก็ได้มีการสอบถามนะว่าคุณอาเขาอยู่แถวเซ็นทรัลเวสต์เกตนะครับสำหรับเซ็นทรัลเวสต์เกตครับผมเคยเดินทางไป1ครั้งนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็หลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ชำนาญเส้นทางนะครับทีนี้ก็ให้คุณอาเขาได้ใช้พิกัดมาครับต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแกเป็นคนมีอายุนะครับเรื่องพวกแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยชำนาญนะครับทีนี้ก็ได้คุยกันว่าเอาเซ็นทรัลเวสต์เกตเป็นหลักก่อนเดี๋ยวถ้าถึงผมถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยโทรติดต่อกันอีกทีนึงนะครับผมก็ได้ออกเดินทางไปนะครับอำเภอเมืองตำบลลาดย่านะครับจังหวัดกาญจนบุรีก็ออกไปเส้นทางหนองขาวพนมทวนนะครับแล้วก็จะไปเส้นกำแพงแสนนะครับไม่ได้ตรงเข้ากรุงเทพนะครับผมจะเลี่ยงนิดนึงกลัวรถติดนะครับบอกตรงๆเลยว่ากลัวรถติดนะครับแล้วก็รถเยอะด้วยนะครับก็จะไปอีกเส้นนึงก็คือเส้นบางเลนนะครับพอถึงเส้นบางเลนมันจะมีเส้นตัดตามพิกัดนะครับโลเคชั่นที่ผมค้นหาไปนะครับก็จะไปอำเภอไซน้อยนะครับแล้วก็จะผ่านตำบลไซใหญ่นะครับจังหวะผมถึงตำบลไซใหญ่นะครับคุณอาเขาก็ได้แชร์พิกัดมาให้พอดีเลยนะครับ wow. จุดหมายก็คือเซ็นทรัลเวสเกตผมต้องเปลี่ยนเส้นทางเลยเพราะว่าจุดที่ผมอยู่ตรงตำบลไซใหญ่นะครับตรงนั้นน่ะใกล้ถึงหมู่บ้านที่คุณอาเขาอยู่เลยนะครับห่างกันไม่ถึง30กิโลนะครับก็ดีนะครับแชร์มาทันเวลาพอดีจะได้ไม่เดินทางอ้อมไกลมากนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยชำนาญทางเลยนะครับเดี๋ยวตัดไปรับชมบรรยากาศที่สถานที่ที่นัดกันที่บ้านคุณอาเขานะครับเดี๋ยวพบกันครับตอนที่ผมมาถ้าไม่แชร์พิกัดให้อ่ะน่าจะต้องเหมือนไปเซ็นทรัลเวสต์เกตก่อนแล้วต้องวนกลับมาอีกเพราะว่าเส้นที่ผมมาเนี่ยรู้สึกอยู่ข้างหลังพอแชร์ให้แล้วปุ๊บมันหาทางตัดมาตรงนี้ได้เลยอยู่ข้างหลังใช่ครับมันใกล้กว่าตอนที่ผมจะถึงเซ็นทรัลเวสต์เกตอีกประมาณ30โลแต่พอคุณอาแชร์มามันเหลือ15โลเลยผมคิดในใจแล้วถ้าแถวนี้มีหมู่บ้านต้องใกล้ๆอยู่ต้องอยู่ด้านหลังเลยสักอย่างแน่ๆเลยขอพิจารณานิดนึงโอเคผมขอดูพระเลยได้ไหมครับเอาได้เอาองค์ที่จะปล่อยเลยต้องกดทางไหนกดทางไหนไม่ต้องกดแล้วไม่เป็นไรครับมีอะไรลองผมวางก่อนโอเคมีรุ่นใช่ไหมส่งให้ดูด้วยสบายใจสบายใจใช่ไหมมันไม่ผมว่ามันไม่ใช่ของท่านไรแตงทองเป็นวัดไส่ครับวัดไส่ใช่ใช่ครับวัดไส่ทองพัฒนาอะรุ่นสบายใจปี39ครับเรียกว่ารุ่นสบายใจเนี่ยมันจะเขียนอยู่ปี39ตรงนี้ครับต้องส่องถึงจะเห็น ก็ต้องส่องเลยดูง่ายผมให้กล่องพอดูนิดเดียวนะครับใส่ดูกล่องเสียดายไม่ตอกเลขครับรุดเลขมาเหรอครับมันรุดเลขมาเอ๊ะมันมีด้วยวะใช่ครับมันรุดเลขมามันก็อยู่ในถ้าอย่างกระไรทองเห็นไหมครับมันตอกเลขมาด้วยเนี่ยเนี่ยลำเบอร์จริงๆเนื้อเงินมันก็มีนี่ผมซื้อมาแจกครับแสดงว่าซื้อมาเยอะโอ้ย20คนเลยว้าวจริงๆฟ้าอะไรอย่างเงี้ยรู้อะไรก็ไม่
นี่ผมมีเอาของว่าไล่แกงทองมานะองขนาดนี้ครับอันนั้นเอามารู้สึกจะหลายเหรียญเหมือนกันนะแล้ว2 องค์นี้ปล่อยได้มั้ยครับหรือว่ายังไม่ปล่อยเอามั้ยล่ะถ้าคุณเอาปล่อยผมก็เอาแต่ต้องคุยเรื่องราคาก่อนเอาไม่เป็นไรเพราะแต่ว่ามันเล่นไม่สูงนะไม่สูงเหมือนพวกนี้นะไม่เป็นไรไม่ต่างก็ต้องมันคงเล็กๆสําหรับคนเด็กนะครับส่วนใหญ่เขาจะมาก็สุขใจปลดหนี้รวยๆอะไรเงี้ยคนเล่นเยอะครับมันเป็นรุ่นหลักๆของหลวงปู่เขาอยู่แล้วครับอย่างนี้เขาเปิดเนี่ยผมไปตั้งแต่ท่านอยู่นะของรุ่นแรกๆผมมีหมดเลยนะผมก็เปิดครับมีกันเยอะด้วยแล้วปล่อยไปหมดยังครับยังไม่ได้ปล่อยเขายังเก็บอยู่ใช่ไหมแล้วได้ไปหาทางสายตรงเขาอย่างครับหมายถึงว่าลองหาข้อมูลไม่ได้เลยหาไม่ได้ยังไม่คิดจะปล่อยเคยดูเป็นไหมไม่เป็นเลยหลวงพ่อเปิ้ลผมบอกตรงๆเลยผมไม่เป็นเลยสายนี้แต่ก็รู้อยู่ผมไปบ่อยผมไปเจอทีบางทีอาทิตย์นึงไปครั้งนึงก็ไปเจอท่านก็เจิมอะไรทองติดสะพานให้ผู้หญิงไปเพราะว่าแลบลิ้นปิดที่ลิ้นให้ครับคุยเล่นท่านเนี่ยผมไปเอาข้าวบูชามาท่านเพราะว่าไม่ได้เจอสายตรงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไงครับแล้วมีคนทำสายหลวงพ่อเปิ้ลไหมครับมีหมายถึงว่าทำเป็นช่องๆแบบอย่างเอ็มพระเทพเนี่ยเขาก็ทำช่องเขาใช่ไหมผมก็ทำช่องผมได้ไปหาไหมยังไม่ได้ไปหายังไม่หาอันนี้ผมรู้สึกจะมีทองแดงอีก2 เหรียญแล้วก็ให้เขาไปเหมือนกันโอ้ให้เขาไปเหมือนกันองค์นี้เสียดายไงก็เลยเก็บไว้ตั้งนานเหมือนกับองค์นี้อ๋อคือชอบโดยส่วนตัวแล้วเรารักองค์ไหนเราก็จะเก็บองค์นั้นไว้ถึงเวลาจริงๆก็เพราะเราแก่แล้วอู้เลยนะขโมยผมไปเอาเนี่ยเยอะมากวัดบางขุนพรมอ่ะสมเด็จบางขุนพรมใช่ไหมปี31ปี31ผมมีเป็นร้อยว้าวตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมมีมีพิมพ์ใหญ่ห้าจุดไหมครับมีใช่ไหมร้อยปีอนุสรณ์ร้อยปีสมเด็จโตพระระฆังครับตอนนี้เหลือรูปเหมือนองค์เดียวอ๋อที่บอกผมไว้นั้นนะที่คุยทางโทรศัพท์นะอนุสรณ์ร้อยปีแล้วก็108ปี118ปีปี23ครับ118ปีปี33มีสวยๆด้วยก็ยังเก็บไว้อยู่ยังไม่ปล่อยชอบหรือเปล่าผมเริ่มเล่นพระเครื่องมาจากสมเด็จก่อนมาจาก100ปีก่อนเลยผมไม่ใช่ว่ามาหลุบหลิวก่อนนะแล้ว100ปีตอนนี้มันราคาเยอะราคาได้เท่าไหร่ราคามันก็เหมือนนะถ้าลูกเหมือนกันที่ผมแจ้งประมาณ 2-3,000 บวกลบครับถ้าเป็นมันก็จะวัดกันที่บล็อกถ้าเป็นพิมพ์ห่วงลึกที่เขานิยมก็ประมาณ 3,000-4,000 ก็ต้องดูความสมบูรณ์ของพระด้วยอะไรทำนองนี้ครับสมบูรณ์แต่ละครั้งเป็นสีแดงยังติดอยู่ไหมครับอยู่ยังใช้ยังอยู่ก็โอเคดูถ้าดูสมบูรณ์นะครับพวกนี้วัดความลึกความตื้นอะไรแค่นั้นเองก็ความสมบูรณ์8 ปีผมแต่ร้อยแปดปีแต่ก่อนผมมีอยู่4-5องค์น้องแก่ให้น้องเป็น108ปีอ่ะคือถ้ามันเป็นพิมพ์นิยมครับเป็นพิมพ์ที่เขาเล่นกันอ่ะมันก็จะมีราคาสูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงเท่าหลวงปู่หลิวนะแต่ก็ถือว่าสูงในรุ่น108ปีครับ108ปีคนจะไม่ค่อยนิยมเท่าแบบรุ่น100ปีครับใช่ๆถ้า100ปีจะนิยมถ้า100ปีสมเด็จเลยหลายตังก็หลายหมื่นถ้าเป็นพิมพ์นิยมนะครับใช่ 2-3 หมื่นได้ถ้าเป็นพิมพ์แบบพิมพ์เสียนโตอะไรเงี้ยเสียนโต A B ทำนองเนี้ยได้อยู่ครับถ้าเซ็นได้ก็ประมาณ 15,000 บวกลบแต่ถ้าสุดๆก็อาจจะถึง 20,000 แล้วอย่างที่บอกครับว่ารุ่นเนี้ยมันมีวาระแรกวาระ2ถ้าเป็นวาระแรกตัวเนี้ยจะล้นเลยกระดองเต่าเนี้ยจะไม่มีตรงนี้ถ้าต่อโค้ดกลม2จุดครับถ้าเป็นวาระแรกนะแต่นี้เป็นวาระที่2แล้วก็มันจะมีออกวาระไส้ทองอย่างที่ผมที่เราคุยกันนะครับตัวเนี้ยคือออกวาระแรกทองก็ราคาที่เราคุยกันก็เหมาะสมแต่ว่าถ้าเป็นวาระไส้ทองมันจะต้องตั้งหัวนี้อีกใช่ครับราคาผมไม่เคยไปวัดนั้นครับเดี๋ยวคุณอาผมว่าเราเคลียร์กันตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคได้ครับ35,000บวก 9,000 บวก 4,000 บวก 2,000 ครับองค์ละ 1,000 กลมๆพอดีผมถึงบวกให้เลยไง okay, ไม่ต้องเพิ่มมันนี่เอามาเพิ่มให้แทน 50,000 ทวนนะครับผมจะเป็นเงินสดนะครับเมื่อกี้ไปนู่นได้เยอะไหมไม่เยอะครับได้7 องค์แต่ว่ามันก็ไม่แพงเท่านี้นะมันเป็นรุ่นย่อยๆครับ
ช้ามาเมื่อกี้ก็ประมาณ 7,000 กว่าบาทเองมันเป็นรุ่นย่อยๆครับมันปล่อยง่ายขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 1 2 3 4 5 7 8 9 10 20,000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30,000 1 2 3 4 6 7 8 9 10 40,000 รบกวนนะครับนี่ 40,000 นะครับลองนับดูก่อนลองนับดูก่อนนี่อีกมือหนึ่งครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องนาค่ะรบกวนปิดกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเหรอ